ท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลย Ognet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยOgnet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ในบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาพบหุ้นทำเงินกับคุณเอกแล้วก็ซอกก็สิบกับนีนานะคะควันนี้นะคะไฮไลท์เด็ดๆของนีนาเลยอยากจะขายมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไปเจาะลึก รเรื่องหุ้นกู้ PP ผ่านที่ดีฟอลต์ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากบริษัทขาดทุนแต่ออกหุ้นกู้ได้ตั้งหลายรอบใช่ค่ะคือพอไปดูข้อมูลเชิงลึกคุณเอกปรากฏว่าเป็นบริษัทที่มหัศจรรย์อย่างที่คุณเอกว่าไว้ธุรกิจรันด้วยหนี้แล้วแผนการที่จะบอกว่าชำระหนี้หุ้นกู้1 2 3 4 5ที่เขามีอยู่ตอนนี้นะคะดูแล้วมันมีข้อ
น่าสงสัยข้อหน้าจะเจาะลึกข้อหน้าติดตามเยอะแยะมากมายไม่น่าล่ะตลาดหลักทรัพย์ออกมาเตือนบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณนะแล้วก็ทางกรตออกมาเตือนไม่แน่ใจว่ากรตหรือตลาดหลักทรัพย์นะดิฉันว่าต้องใช้หนักเลยเพราะว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเยอะมากนะคะดังนั้นเราตั้งไว้3ประเด็นค่ะกับ PP พามโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจแล้วก็ปมนะคะเรื่องการชำระหนี้หุ้นกู้ถัดไปจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงของสกอร์10ส่วนหุ้นทำเงินเป็นไงบ้างคะคุณเอกหุ้นทำเงินวันนี้แน่นอนครับมีทีเด็ดในช่วงท้ายๆแล้วนะครับและหุ้นทำเงินของเราต้องทำเงินจริงๆครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราคุยกันได้ค่ะตอนนี้ไปดูที่หุ้นเบญจภาคีกันก่อนนะคะว่าวันนี้5บล็อกแนะนำอะไรมานะคะเริ่มกันที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะให้ราชธานีริซิ่งนะคะโอ้นี่อันนี้คุณจะได้ซิ่งเห็นบอกว่าผู้บริหารบอกครึ่งปีหลังยังคงเติบโตดีเรื่องของสินเชื่อผมว่าธานีจริงๆเนี่ยอย่าไปดูสินเชื่อเลย ดูว่าตกลงจะขายให้ใคร ผมว่าโจทย์อยู่ตรงนี้ดีกว่าตอนนี้นะต้องเคลียร์เรื่องเพิ่มทุนด้วยนะคะว่าเป็นยังไงดูคุณดูเหอะว่าจะขายให้ใครเอางี้ดีกว่าค่ะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยนะของ TCAP นั่นเองนะคะให้10บาท10สตางค์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะให้ปตท.นะคะแต่ตรงนี้นะคะให้ดูเป็นทางเทคนิคค่ะ42บาท50สตางค์กสิกรไทย LH นะคะก็ถือว่ายืน1นะคะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์12บาทค่ะบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะไปที่ธุรกิจโรงพยาบาลบ้าง CHG นะคะ2บาท60สตางค์ปิดท้ายที่เมย์แบงก์กิฟเองประเทศไทยปุนกลางค่ะ275บาทสังเกตไหมช่วงนี้นักวิเคราะห์ให้แตกกลุ่มกันหมดเลยนะจริงค่ะเพราะอะไรไหมเพราะช่วงเริ่มต้นของตลาดจะฟื้นตัวเนี่ยเราจ่าหัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วพอมันจะฟื้นตัวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการผันผวนก่อนคนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจเราสังเกตหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำจะแตกกลุ่มฮะจะไม่มีกลุ่มเดียวโดนๆออกมาดูแล้วเผื่อถ้าเกิดว่าไปกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวลงทุนแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามเป้ากระจายดีกว่าแสดงว่าทุกคนยังมีความคิดเห็นหลายหลากไงนี่เป็นเรื่องเริ่มต้นของการรีบาวก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับได้ค่ะส่วนท็อปเกนเนอร์ของเมื่อวานใน DW นะคะมาเน้นๆค่ะ2ตัวแม้ได้ว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดจีนแล้วก็ทำการตลาดกับคนจีนด้วยนะคะ TKN เท่าแก่น้อยค่ะขึ้นมา 66% นี่ราคาเมื่อวานนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นสัญญาณ 134-1909A นะคะส่วนบิวตี้น่าสนใจเหมือนกันเมื่อวานนี้ถูกกระหน่ำเทขายในกระดานหลักแล้ววันนี้นะคะมีคนไปช้อนในเรื่องของตัว DW ด้วยแต่เป็นฝั่งขาลงนะคะ 13P1909A ค่ะบวกมาถึง 58% นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้นะคะสังเกตนะฮะคนหนึ่ง C คนหนึ่ง P นะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ท่านดูว่าเอ๊ะทำไมมันบวกมันบวกเพราะว่าเขาซื้อสัญญาขายแล้วหุ้นมันตกนะครับใช่ค่ะมีสองขานั่นเองนะคะสำหรับ DW คุณผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้นะคะที่แอดไลน์นะคะแอด DW 13หรือว่าที่เพจ Facebook ก็ได้ค่ะไทยวอร์เรนนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับความเคลื่อนไหวของ DW ค่ะครับเอาละค่ะตอนนี้สต็อกกอสิบมาล้วงลึกแต่ว่าไม่รับเหมือนกันนะคะผมว่าเป็นกรณีศึกษาอีกอันนึงครับ2ปีที่แล้วเรามีกรณีศึกษาเรื่องของ Earth เรื่องของ Effect และเป็นกรณีที่ทำให้เกิดการล่มสลายของ BE นะครับและเป็นสิ่งแรกที่ผมมาสังเกตว่าเอ๊ะอยู่ดีเขาได้ทิปเปอร์ B บวกหรือทิปเปอร์ B เนี่ยผ่านไป5วันกลายเป็นดีฟอลต์แล้วนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมหรือว่าบรรดานักข่าวที่ทราบข่าวเนี่ยก็คือว่าบริษัทดีฟอลต์วันที่30กรกฎาคมและบอกว่าวันนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้ตัดเรื่องของเงินเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอธนาคารพาณิชย์ชี้แจงกลับมาเป็นการตัดผิดพลาดบริษัทไม่ได้นำเงินสดเข้ามาเพื่อจะชำระหนี้หุ้นกู้เป็นพูดคนละเรื่องล่าสุดบริษัทชี้แจงมาแล้วว่าเป็นความสำคัญผิดของบริษัทเองคำถามง่ายๆเลยบริษัทตั้งมาตั้งแต่ปี2537ครับไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งตั้งไทยพาณิชย์ก็มีตั้งแต่โอสยามกมาจรในความคิดเห็นของคุณนิดนาเนี่ยหรือท่านผู้ชมลองคิดดูโอกาสตัดผิดมีไหมดิฉันว่าน่าจะน้อยนะเราเอาเงินไปเข้าบัญชีเนี่ยเอาตัวเราเองเนี่ยสมมติเรามีบัญชีไทยพาณิชย์อยู่3บัญชีเนี่ยแล้วเราจะไปเข้าบัญชีโอกาสเข้าผิดมีไหมมีแต่น้อยมากคือต้องบอกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายบัญชีหรือว่าฝ่ายนายทะเบียนนี่ผิดพลาดอย่างแรงและเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะฮะที่เข้าผิด260ล้านมันไม่ใช่260บาทนะคุณนิดาแล้วเข้าผิดลองดูกันแล้วยังไงต่อฮะนี่คือปมนะคะที่เราต้องไปตามสืบดูแล้วก็ไปขยายผลในเรื่องของตัวธุรกิจของ PPM เนี่ยค่ะหรือว่า PP พามว่าตกลงแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นปรากฏว่ามี3หัวข้อใหญ่เริ่มกันที่ตัวแผนชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนตอนนี้หุ้นกู้ของ PP พามคุณนี่คือชุดที่1ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ default ไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมไปดูการชี้แจงจากตัวของ PPM เขาไม่ใช่คำว่า default นะใช้ว่าอะไรคะเขาใช้คำว่าเหมือนที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้อ่ะสำคัญผิดสำคัญผิด ผมไม่รู้คุณจะตีความเป็น default หรือไม่ default นะแต่ที่แน่ๆคือถ้าโดยทฤษฎีคือ default ถูกไหมถูกต้องค่ะนี่คือชุดที่หนึ่งครับคือ30กรกฎาคมอันนี้มีเขตที่ไปโต้แย้งกับธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ชุดที่สองนะคะน่ากลัวมาก7สิงหาคมก็เลยมาแล้วนี่ฮะวันที่9
คือตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องรอชำระหนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งจะจ่ายไปเองชุดที่สองน่าจะไม่ได้แล้วอย่างนี้แปลว่าดีฟอลต์หรือไม่ดีฟอลต์น่าจะดีฟอลต์เอาต้องบอกว่าไม่รู้โดยทฤษฎีเราใช้คำว่าโดยทฤษฎีก็แล้วกันโดยทฤษฎีทีฟอลต์แต่จริงๆเวลาชี้แจงออกมาเขาไม่ได้เขียนว่าผิดนัดชำระหนี้นั่นแหละค่ะอาจจะเป็นทิกทางด้านคำพูดไม่รู้แหละแต่ยังมีชุดที่3นะคะปี62ต่อกันยายนชุดที่4อีก200ล้านบาทนะคะพฤษภาคม63มีนาคม63อีก207ล้านบาททั้งหมด5ชุดด้วยกันที่เฉพาะหุ้นกู้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่าชุดที่1จ่ายไปแล้วโดยเขาระบุว่าจ่ายโดยการใช้เงินเพิ่มทุนที่เพิ่มทุนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนมาชำระหนี้หุ้นกู้ให้ซึ่งเงินเพิ่มทุนอันนั้นวางไว้จะชำระเป็นชุดที่2เอาชุดที่2มาชำระชุดที่1ถูกต้องค่ะอันนี้อันแรกแล้วอะไรอีกครับดังนั้นชุดที่2จะทำยังไงก็ใช้วิธีแบบนี้เลยค่ะเอาชุดที่3มาใส่ชุดที่2ได้ไหมยังไม่มีเงินอ๋อยังไม่มีเงินเหรอโดยใช้วิธีการนำเงินนะคะไปจ่ายอีกปีนึงคือ62ก็ไปจ่ายปี63ขอเลื่อนระยะเวลาในการชำระหนี้อ๋อยืดหนี้แต่ว่าเพิ่มดอกเบี้ยนะตอนนี้คือ 7.25% เป็น 7.75% เลยแล้วคนที่ซื้อหุ้นกู้เขายอมมั้ยเขาบอกว่าเริ่มแรกที่มีการเช็คมีการคุยยอมไปแล้ว5รายซึ่งมีทั้งหมด100กว่ารายเขาบอกว่าจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดนะคะ2กันยายนเพื่อขอความเห็นชอบแล้วก็อธิบายเอาลุกทั้งหมดของบริษัทคืออย่างนี้เอาหลักการก่อนนะถ้าเขาประชุมผู้ถือหุ้นมาทั้งหมด100คนและเขาเห็นชอบบอกให้ยื่นได้อันนี้ไม่ถือได้อันนี้ไม่ถือว่าดีฟอลต์ซึ่งบริษัทเล็กๆเนี่ยผ่านไปแล้วนะบริษัทเล็กๆเขาก็ทำกันโอเคคือมีเรื่องลึกแต่ไม่ลับเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้คือบริษัทเล็กๆเนี่ยที่เขาบริหารเงินสดไม่ได้เนี่ยนะในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละอย่าเอ่ยชื่อบริษัทเลยเขาก็จะเรียกคุณกู้มาแต่ส่วนใหญ่เขาไม่มีถึงขนาด100คนนะส่วนใหญ่จะอยู่ลักษณะเป็น PP หรือว่าเท่าที่ผมเคยไปสังเกตการจริงๆเนี่ยก็อยู่แค่10กว่าคนแล้วเป็นตัวแทนทั้งหมดแล้วก็เรียกมาคุยกันพอมาคุยกันถ้าทุกคนบอกยอมยืดหนี้ได้เนี่ยก็ยืดได้แต่นี่มีการทำแล้วจริงๆในตลาดหลักทรัพย์ไทยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าประเด็นสำคัญมันไปอยู่ที่แผนในการหาเงินมาชำระหนี้ขอดูแผนเลยค่ะแผนที่บริษัทชี้แจงว่าอยากจะนำเงินมาชำระหนี้อย่างแรกที่เราทราบคือขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เมื่อกี้บอกแล้วเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปโดยเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่สองที่ไม่สามารถจ่ายได้สองขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าค่ะไหนบอกไปทำโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอนี่แหละค่ะก็มีทั้งหมด23ยูนิตอยากจะขายสัก15ยูนิตเงินทั้งหมด 1,180 ล้านบาทก็ขายมาใช้หนี้ใช่แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นพอไปดูข้อมูลโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเขาไปลงทุนไว้นานแล้วแล้วก็เริ่มจะรับรู้รายได้15โครงการที่อยากจะขายเนี่ยค่ะครับปี2560เริ่มขายแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาขายปี2560เดี๋ยวก่อนดีฟอลต์เนี่ยรู้ล่วงหน้าทั้ง2ปีเลยเหรอดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ไม่รู้แต่ว่ามีแผนจะขายธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่แล้วทั้ง2ปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะแล้วมีการระบุว่าในปี2561มีผู้ซื้อแล้วด้วยนะคะชื่อบริษัทนี้เป็นทุนจากต่างประเทศหรือเปล่าชื่อเลโอครีชั่นกรุ๊ปก็คือตั้งใจจะขายตั้งแต่ปี60แล้วปี61มีคนสนใจจะซื้อมัดจำไว้ส่วนหนึ่งจะจ่ายเงินเต็มๆคือกุมภาพันธ์62แต่เลื่อนเงินก็มีแล้วไงแต่เลื่อนค่ะเลื่อนขอจ่ายมิถุนายน62ก็นี่สิงหาไงจ่ายได้ยังไม่ได้จ่ายไม่มีการซื้อเกิดขึ้นเพราะว่ามีการโอนสิทธิ์ไปให้บริษัทพิบบูForence Power เดี๋ยวก่อนผมฟังคุณแล้วคุณแปลกนะเดิมเอาเงินไปลงทุนโรงไฟฟ้าเพราะมองเป็นธุรกิจใหม่เดิมเนี่ยเขาขายพวกขายอาหารสัตว์ทะเลขายอาหารสัตว์กุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาหารสัตว์ทะเลแถวๆเลยบ้านผมไปอ่ะบ้านผมอยู่พระราม2เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเดเวอร์ซิฟายมาทำโรงไฟฟ้าพอทำเสร็จเริ่มจ่ายไฟขายทิ้งใช่ค่ะขายทิ้งเสร็จบอกว่าจะมีคนมาซื้อยังไม่มีคนมาซื้อขายตั้งแต่ปี60 61มีการวางมัดจำแล้ว62ไม่มาจ่ายเงินแล้วมองว่าสิ้นปีจะมีคนมาซื้อเออทำไมรวดเร็วอย่างนี้ก็ไม่รู้นะโอ้ถ้าอย่างนี้นะดูแบบข่าวที่คุณเล่าให้ฟังอย่างนี้นะผมว่าเนี่ยเขายืดหนี้แล้วเขาต้องการเอาเงินในการขายเนี่ยมาจ่ายหนี้ก็ถูกเลยค่ะเนี่ยอยากจะแต่ว่าประเด็นคือมันจะขายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อ2ปีคุณยังขายไม่ได้คุณยังตกลงไม่ได้6เดือนอยากจะขายได้ก็ขายแล้วเท่าที่ผมรู้นี่นะโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงหลายปีก่อนเนี่ยค่าไฟมันดีแต่พอยิ่งเวลานานๆไปเนี่ยพอการแข่งขันมันสูงเนี่ยผลตอบแทนมันเริ่มน้อยลงแล้วนั่นแล้วค่ะอันนี้นะคะอีกประเด็นนึงอีกนึงขายหุ้นที่ PP พามถืออยู่ซึ่งไปถือหุ้นเหล่านี้ด้วยเหรอนี่เขาเป็นโอกาสในการหาเงินนะคะคือธุรกิจหลักก็มีอยู่แล้วธุรกิจอื่นๆก็มีตามอย่างเช่นเนี่ยโรงไฟฟ้ามีไปลงทุนในตลาดหุ้น MAI เยอะมากถึง320ล้านบาทและได้กำไรไหมไม่รู้ทางบัญชีมีกำไรแต่ไม่ได้เยอะนะคะในตัว A-CAP เยอะที่สุดค่ะ 13.67% แต่ว่าเมื่อไปดูตามมูลค่าทางบัญชี118ล้านบาทเดี๋ยวก่อนนะ
คุณลงทุนไปเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้ช้าๆ320ล้านบาทและจริงๆตอนนี้เงินลงทุนเหลือเท่าไหร่เงินลงทุนของเขาตอนนี้นะคะตามงบการเงินตามบัญชีแค่ A-CAP ตัวเดียวในปี2561 118ล้านบาทก็เป็นยังไงอ่ะคือตัว A-CAP ใหญ่สุดในการลงทุนคิดเป็นทั้งหมด 13% ของทุนจดทะเบียนอ๋อเอางี้ผมถามคุณต่อเลยพอดีผมไม่ได้ดูรายละเอียดมานะพูดถึงหุ้น A-CAP Star กับ PPPM กลุ่มเดียวกันไหมต้องมาดูชาร์ตนี้เลยซึ่งตอนนี้ทุกคนไปโฟกัสเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการขายหุ้นกลุ่มนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือโครงสร้างของผู้ถือหุ้น PPM หรือว่า PP พามอันดับ1คุณปริญเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์จากอันดับ4ขึ้นเป็นอันดับ1 15.16% แล้วก็ถัดมานะคะคุณพงษ์ลักษณ์แล้วก็มีคุณอนัญญาซึ่งเป็นรายบุคคลนะอันนี้คือ PPM นะก็คือพูดง่ายๆคุณปรินคุณพงษ์รักนะครับแล้วคุณอนัญญาคนหนึ่งเอาคร่าวๆพอไปดู3คนนี้เอาแค่3คนนี้เอา3คนนี้พอถือหุ้นคล้ายกันมากเลยไม่รู้ว่าใจตรงกันหรือว่าเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันหรือว่ารู้จักสนิทสนมกันทำไมทั้งคุณปรินคุณพงษ์รักคุณอนัญญาถือหุ้น A-CAP เหมือนกันเอาจริงเหรอจริงค่ะแล้วไปถือหุ้นอื่นๆอีกที่เหมือนกันอีกอย่างเช่น FVC หุ้น NPG ขอโทษนะคะ NPPG และหุ้นสตาร์ซึ่ง2หุ้นนั้นเป็นหุ้นที่บริษัท PP พามจะขายด้วยก็คือว่าหุ้น A-CAP และก็หุ้นสตาร์มันหมายความว่าไงคุณเอกลองวิเคราะห์หน่อยสิคือเอาแบบอธิบายตรงไปตรงมานะถ้าเป็นข้อมูลอย่างที่คุณเล่านะก็คือกวนเดียวกันอ่ะจับมือกันมาลงทุนเนี่ยกวนเดียวกันเอากวนเดียวกันคุยภาษาเล่นหุ้นง่ายกวนเดียวกันนักลงทุนรายย่อยหัวแตกมาก 74% นะไม่แต่ถ้าคุณดูอย่างนี้นะแสดงว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น PPM เนี่ยนะเราดูเหมือนเบี้ยหัวแตกนะ 15% 6% 5% 4% 4% แต่เวลาคุณนับจริงๆนะคุณต้องรวมนี่อันนั้นนี่21แล้วนะมาตรงนี้อีกประมาณสัก4ก็เป็นเกิน25แล้วยังความจริงมีอีกท่านหนึ่งคุณยุวดีวชิรประภาก็อยู่ในกวนนี้ก็ถือประมาณไล่เรียกคุณอนัญญากันผมว่าของเขาเนี่ยจะต้องมีเกิน30กว่าเปอร์เซ็นต์รู้จักมักจีกันคุ้นเคยกันคือผมไม่รู้จักทุกท่านแต่ว่าดูจากชื่อที่ลงทุนซ้ำกันเนี่ยเอาสมมติคุณนินากับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันผมก็ต้องชวนมาลงทุนด้วยกันมันก็คือกวนเดียวกันนั่นแหละนับเป็นผู้ถือหุ้นที่มีความใกล้ชิดกันอะนี่คือประเด็นที่2เท่านั้นแต่ประเด็นที่3น่าสนใจไปกว่านั้นคุณเอกก็คือว่าธุรกิจของ PP พามโอ้โหรายได้ถึง200ล้านบาทต่อปีผู้บริหารบอกว่าไม่เป็นไรเขามีรายได้เข้ามาในการหาเงินมาชำระหนี้แต่ในรายได้ 2,000 ล้านบาทเป็นต้นทุนค่าวัสดุในการซื้อมาทำพวกอาหารสัตว์ 1,700 ล้านบาทเขาใช้อะไรเป็นวัสดุกากถั่วเหลืองเอากากถั่วเหลืองมันมีช่วงที่ลงช่วงนี้ขึ้นนี่ล่าสุดมันลงไหมอ่ะดิฉันไม่ทราบว่าเขาทำได้ยังไงทำธุรกิจที่กำไรน้อยขนาดนี้เรื่องยังทู่ซีทำเพราะว่าเป็นแบบนี้มา3ปีแล้วนะคะในโครงสร้างแบบนี้เอาละค่ะนี่คือภาพที่เอามาฝากผู้ชมกับปม3ประเด็นส่วนหุ้นทำเงินคุณเอกวันนี้มีอะไรนะเราสรุปว่า PPM เนี่ยก็คือเราตั้งเครื่องหมายคำถามใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ตามต่อเพราะว่ากรุงเทพธุรกิจแล้วก็ทางด้านรายการห้องข่าวเศรษฐกิจจะตามต่อแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมบอกคุณให้นะราคาวันนี้เมื่อเช้าเปิดมาลงตอนนี้พยายามสู้นะเพราะมา3ฟอแล้วผมไม่แปลกใจนะว่าราคาหุ้นพาบาททำไมก่อนหน้านี้ขึ้นเหนือกว่าราคาพาเยอะแล้วตอนนี้มันเล่นใกล้ๆแถวๆราคาพาคงไม่แปลกใจเลยไม่ไหวแล้วครับแล้วค่ะมาดูหุ้นทางด้านหุ้นทำเงิน2ตัวสั้นๆเลยค่ะคุณเอกครับก็มาดูภาพตลาดสั้นๆเลยนะครับเอาดูกราฟก่อนครับผมขอย้ำนะครับภาพตลาดเนี่ยเป็นเรื่องของการที่กำลังจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นในการขึ้นเพราะฉะนั้นมันถึงจะมีการแกว่งตัวถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับจุดสูงสุดในอดีตนี่นะฮะ3-4ยอดที่ผมลากเทรนไลน์ไปนะครับจะเห็นว่าตรงกับตัวเลข 1,650 พอดีซึ่งใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าช่วงซิกแซกช่วงนี้เนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่า1,650-1,660แปลว่ายังดูได้นะครับพอช่วงซิกแซกอย่างที่เราย้ำเมื่อวานช่วงนี้เราจะเล่นหุ้นตัวใหญ่ไม่ได้ครับเพราะไม่มีแก๊ปครับวันนี้ขอเสนอ2บริษัทเร็วๆนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับบริษัทแรกเลือก RS มาครับถามว่าทำไมเลือก RS คือช่วงนี้ผมพยายามเลือกหุ้นที่ไตรมาส2ออกมาไม่ขาดทุนหรือมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสตอรี่นะครับตัว RS นะครับปิดวันนี้อยู่ที่16.10 บาทถ้าไม่ต่ำกว่า15.80 บาทผมเชื่อว่าโอกาสขึ้นไปทดสอบประมาณสักใกล้ๆ18 บาทมีอันนี้ตัวแรกตัวที่2ครับที่ผมต้องเลือกจำเรื่อง EC ได้ไหมค่ะ EC เราเชียร์ WHA ไปแล้วก่อนหน้านี้พูดถึงอมตะไปแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับและเป็นตัวที่เขาเรียกตัวเบาคือจำนวนหุ้นไม่เยอะเวลาขึ้นง่ายผมเลือกโรจนะครับถามว่าทำไมโรจนะคุณสังเกตไว้ที่19นะ
นอกจากมีแผนกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว EEC มีพูดถึงแน่นอนเรื่องของครม.นะครับตัวของรถจนะปิดอยู่ที่ระดับ6.65 บาทถ้าไม่ต่ำกว่า6.50 บาทนะครับผมว่ารอบนี้เล่นนิวไฮครับคือทะลุ7 บาทครับได้แล้วนะคะสำหรับหุ้นทำเงิน2ตัวรวมไปถึงซอกก้อ10ผู้ชมสามารถมาเจาะลึกแบบนี้ได้อีกนะคะกับพวกเรานะคะในช่วงเบรกที่3ค่ะช่วงนี้เบรกกันก่อนช่วงหน้า Business Time นะคะจะไปดูเรื่องของตลาดรถยนต์กระบะค่ะมีเรื่องน่าตื่นเต้นนะปกติกระบะบ้านเราเนี่ยขายกระบะเขาเรียกกระบะปิกอัพ1ตันขายกันล้านบาทบวกลบนะยี่ห้อนำตลาดคือ Isuzu กับ Toyota แต่สิ่งหนึ่ง MG มาตีตลาดครับ 500,000 บาทนะครับและลึกไม่ลับได้ข่าวว่านิสสันกำลังจะดั้มตามครับลองไปดูว่าจริงไม่จริงครับอยากรู้ราคาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกับคุณวิลาสินีและคุณอชวินกันเลยค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรู